สวัสดีครับนี่คือชุมชนคนเอาถ่านแห่งอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับถ่านที่ว่านี้เป็นทั้งคำตอบและคำอธิบายว่าในอดีตเคยเกิดวิกฤตอะไรขึ้นที่นี่บ้างและพวกเขาใช้กระบวนการอะไรในการฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นมาไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบรวมไปถึงการรวมกลุ่มอาชีพต่างๆได้อย่างไรและพวกเขาได้เรียนรู้อะไรจากการรวมกลุ่มกันจากชาวบ้านธรรมดาธรรมดากลายมาเป็นนักบริหารจัดการสถาบันการเงินชุมชนจนทำให้เราต้องมาเรียนรู้ร่วมกันในวันนี้ครับนี่คือโรงเรือนเลี้ยงหมูของครอบครัวนาวินสาตทรัพย์ประธานกรรมการสถาบันการเงินชุมชนตำบลวิหารแดงที่เคยทำรายได้นับล้านบาทแต่สิ่งที่อยู่กับครอบครัวของเขาคือการเผาถ่านและลุงของนาวินซึ่งสนใจใฝ่ธรรมะชอบอยู่กับธรรมชาติมีฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่มั่นคงมากจนทำให้โรงเลี้ยงหมูต้องกลายเป็นโรงเผาถ่านที่นาวินยอมรับว่านี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญขณะที่ลุงสมศักดิ์สุขเทียมที่เป็นชาวนาอาชีพแต่มีความรักในการเผาถ่านเคยผ่านประสบการณ์ลูกจ้างเผาถ่านมาก่อนที่จะมาสร้างเตาเผาถ่านเองลุงสมศักดิ์ดูแลทุกขั้นตอนจนถึงการบรรจุถุงโรงเผาถ่านของเขาที่แทบไม่เห็นร่องรอยของสีดำของถ่านสะอาดสะอ้านทุกวันกลายเป็นจุดเรียนรู้ของผู้คนที่สนใจและสงสัยว่าทำไมการเผาถ่านจึงทำรายได้และสร้างชื่อเสียงให้คนวิหารแดงจนถึงวันนี้ยากมากเผาถ่านไม่ใช่แค่อยู่ๆจะมาเผาไม่ได้นะเตาหนึ่งก็ตั้งก็จุดเลยก็ประมาณ10วันทำถ่านมันได้ตลอดนะทำนาได้ปีหนึ่งก็ได้ครั้งเดียวก็เพราะว่าทำนาแค่4เดือนนอกนั้นก็ว่างไปหมดผมก็ต้องหันมาทำอาชีพนี้อาชีพเผาถ่านถ่านไม้ไผ่มันมีองค์ประกอบเป็นพันองศาเป็นถ่านดูดกลิ่นอะไรแม้กระทั่งทำถ่านกินได้ถึงสุดล่าสุดที่คิดกันมาเราต้องเริ่มค่อยๆเป็นค่อยๆไปตอนนี้เราเอาเป็นการค้าก่อนฝึกเรื่องตัวเองไปก่อนคืออย่างน้อยก็เป็นรายได้เสริมเพราะคนแถวนี้จะส่วนใหญ่จะมีอาชีพทำนาชาวบ้านตำบลวิหารแดงที่เคยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่มานานหลายสิบปีพากันทิ้งเงินแสนเงินล้านมาหยิบเงินบาทเงินร้อยเลิกเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลิกใช้สารเคมีร่วมกันฟื้นฟูภูมิปัญญาเผาถ่านจนกลายมาเป็นหนึ่งในคำตอบของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบชาวบ้านและเป็นที่มาของชื่อชุมชนคนเอาถ่านที่วิหารแดงในวันนี้ตามมาด้วยสิ่งที่ชาวบ้านในตำบลวิหารแดงภาคภูมิใจก็คือการเกิดขึ้นของสถาบันการเงินชุมชนตำบลวิหารแดงและยังได้รับการยกระดับเป็นวิสาหกิจชุมชนคนเอาถ่านตำบลวิหารแดงอีกด้วยครับคุณนาวินครับตอนนี้เราอยู่ด้านหน้าสถาบันการเงินชุมชนตำบลวิหารแดงใช่ครับคงต้องเท้าความแล้วก็ย้อนไปในอดีตที่ผ่านมากว่าจะถือกำเนิดเจ้าตัวสถาบันนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเกิดอะไรกันขึ้นกับชุมชนกับชาวบ้านที่นี่บ้างครับครับก่อนอื่นเลยนะครับที่เราก่อนก่อตั้งทำการเงินเนี่ยเราทำเรื่องกองทุนสวัสดิการชุมชนครับที่เราตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนเนี่ยเพราะว่าพื้นที่แถวนี้เป็นพื้นที่ทางเกษตรกรรมส่วนใหญ่นะครับคือชาวบ้านไม่ได้มีค่าใช้จ่ายนะครับเกี่ยวกับเรื่องพวกเงินบำนาญหรือเงินสวัสดิการต่างๆนะครับเราเลยเล็งเห็นความสำคัญตรงนี้เราเลยอยากให้ชาวนาเนี่ยนะครับหรือเกษตรกรพวกชาวสวนเนี่ยได้มีเงินรับสวัสดิการเหมือนกับพวกข้าราชการนะครับเราเลยก่อตั้งเรียกว่าออมมรบาทออมมรบาทใช่ครับหรือออมสมทบมรบาทคือว่าเงินตัวนี้ไม่สามารถเบิกคืนได้ในทุกกรณีหรือแม้กระทั่งเสียชีวิตนะครับแต่มันจะเป็นการลักษณะจ่ายเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกครับอย่างชุมชนหรือว่าคนที่เป็นสมาชิกที่เข้ามายุคแรกแล้วก็มาจนถึงยุคปัจจุบันนี้เนี่ยความเปลี่ยนแปลงของเขามันมีอะไรที่พอจะบอกได้แล้วเห็นภาพอย่างชัดเจนมาต้องบอกว่าชุมชนเนี่ยเขาบอกนะว่าไม้อ่อนเนี่ยดัดง่ายไม้แก่ดัดยากฉะนั้นเนี่ยการทำอะไรบางอย่างเนี่ยเราต้องทำให้เขาเห็นอย่างการเผาถ่านนี้เราทำให้เขาเห็นเป็นโซนที่ใช้เป็นเตาเผาถ่านใช่ชาวบ้านอาจจะเห็นมองว่าเผาถ่านเหรอครับอาชีพอย่างนี้แต่เราคือมองว่าส่วนหนึ่งมันก็กำไรนะครับมันไม่ใช่วันขาดทุนแต่เราช่วยเหลือชุมชนนะครับให้ชุมชนเนี่ยได้เรียนรู้เริ่มต้นมานานหรือยังสำหรับอันเนี้ยอาชีพเผาถ่านคนเอาถ่านจริงๆเนี่ยเริ่มมาปี51พร้อมกับกลุ่มเลยอ๋อพร้อมกับกลุ่มเลยใช่เพราะว่าทางวิหารแดงเนี่ยครับไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเหมือนที่อื่นไม่มีเขาไม่มีลำน้ำไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติก็ไม่มีเลยใช่เราเลยเอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องชาวบ้านนี่แหละเอามาให้เป็นประโยชน์คุณนาวินครับตั้งแต่เริ่มต้นก่อตั้งสถาบันการเงินชุมชนตำบลวิหารแดงมาจนถึงปัจจุบัน
มีสมาชิกมากน้อยแค่ไหนฮะตอนแรกเราก่อตั้งมี229ท่าน229ครับแล้วปี51นะครับพอนี้ณวันนี้แล้วมีสมาชิกมัน 1,600 กว่าท่านคุณสมบัติของคนที่จะมาร่วมเป็นสมาชิกต้องทำยังไงครับอันดับแรกเลยคือต้องส่งรายชื่อส่งรายชื่อเข้ามาตรวจสอบที่สถาบันการที่สำนักงานธกส.ก็มีคณะกรรมการสมาชิกร่วมกันตรวจสอบร่วมกันตรวจสอบว่าเขามีสมบัติพอมั้ยเช่นเป็นคนในชุมชนมั้ยนะครับแล้วก็มีวงเงินกู้ที่อื่นมั้ยที่เป็นธกส.หรือว่าเช็คประวัติการเงินด้วยเหรอฮะใช่ครับนะครับที่บอกว่าไม่ใช่เฉพาะชุมชนนี้ขยับขยายไปรอบข้างด้วยนะฮะใช่ครับคือว่าเราไม่ได้จำกัดนะครับแต่เราจำกัดเฉพาะเวลาการกู้แต่สำหรับสมาชิกสวัสดิการเนี่ยเราไม่จำกัดเลยใครก็ได้เดินมาเหรอฮะใช่ครับผมจำเป็นต้องเป็นคนในพื้นที่ไม่จำเป็นครับแต่เฉพาะคนที่กู้เงินต้องเป็นคนในพื้นที่นะครับแต่ถ้าคนเป็นสมาชิกสวัสดิการเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันต้องมีบุคคลมาเซ็นรับรองหรือว่าต้องมีอะไรมายืนยันบ้างฮะคือการกู้ของเราเนี่ยวงเงินไม่เกิน 50,000 บาทต่อคนไม่เกิน 50,000 บาทต่อคนแต่เราใช้สมาชิกเนี่ย5คนค้ำขั้นต่ำ5คนนี่เป็นใครก็ได้เหรอเป็นใครก็ได้ในชุมชนนี่แหละมาช่วยกันค้ำถามจีบๆกันเองมาค้ำให้ผมไหมใช่มาร่วมกันว่าถ้าเกิดคนใดคนหนึ่งไม่ชำระหนี้อีก4คนรับผิดชอบหนี้ด้วยกันก็แชร์กันไปใช่ครับช่วยกันออกถ้าเขายอมกันก็โอเคมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่กู้ไปแล้วแล้วก็ไม่มีเงินที่จะมาส่งคืนตรงนี้เขาทำยังไงกันฮะมีครับจากที่ไม่ส่งเราก็จะเริ่มทำใบเตือนให้สมาชิกให้กรรมการเข้าไปติดตามถามดูว่าเป็นเพราะอะไรเหตุอะไรขัดข้องตรงไหนก็เปลี่ยนมาส่งอาจจะน้อยลงหน่อยครับจนถึงท่านเก็บรายวันวันละ100บาทครับแล้วมีกฎมีระเบียบอะไรไหมที่จะไปเขาเรียกว่าลงโทษสำหรับคนที่ไม่มีวินัยทางการเงินตรงนี้ก็ไม่สามารถกู้ได้อีกหรือไม่ก็วงเงินจะได้เท่าเดิม 20,000 ชุมชนที่มาเป็นสมาชิกเนี่ยเขาเปลี่ยนพฤติกรรมของเขาไปในทางที่ดีขึ้นหรือว่ามันมีอะไรเปลี่ยนบ้างที่เราเห็นจากหน้ามือเป็นหลังมือบ้างฮะก็ต้องบอกว่าค่อยๆเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเช่นการเขาไม่ปลูกผักนะครับไปซื้อกินอย่างเงี้ยครับกำละ5บาท10บาทกับการต้องมาปลูกเองตรงนั้นแหละคือ5บาท10บาทเขาทำให้ลดต้นทุนของเขาวันนึง5บาท10บาทนะครับแล้วภาคประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะทำอะไรได้อยากจะทำงานตรงนี้นะครับเป็นอาชีพเสริมแต่ไม่มีเงินทุนเราก็สามารถเอาส่งเสริมให้เขาเนี่ยทำอาชีพเสริมได้ทำให้เขามีการออมขึ้นมากขึ้นทำให้การเป็นอยู่ดีขึ้นนะครับการรู้จักการเป็นหนี้นอกระบบเนี่ยน้อยลงเพราะว่าเขาจะมองเห็นหน้าตาส่วนเลยว่ากู้กับเราบาทหนึ่งกู้ที่อื่น10บาท5บาทมันจะต่างกันทุกคนพร้อมจะจ่าย1บาทเราเองพร้อมจะช่วยคืนกลับไปให้กับสังคมหรือชุมชนของพวกเรานะครับกำไรก็คือคืนกับสังคมนี่แหละไม่ได้อยู่กับพวกเราหรือกรรมการนะครับคืนให้กับพวกคุณไปพิจารณาเงินกู้ฉุกเฉินใช่ไหมกู้ไปแล้วสมบูรณ์เลยก็ต้องส่งกลับคืนมาที่เพราะมันไม่ใช่เป็นเงินสถาบันวิหารแดงเนี่ยเขามีจุดแข็งในการที่เขารวมตัวมาจากกองทุนสวัสดิการเราก็เห็นว่าตรงเนี้ยถ้าเรามาสร้างในเรื่องของสถาบันการเงินเกิดขึ้นให้เขาอีกเนี่ยแล้วมาสร้างนิสัยนะมาสร้างนิสัยเปลี่ยนนิสัยให้เขารู้จักการออมเงินนะฮะให้รู้จักการใช้เงินนะแล้วให้รู้จักชุมชนของตัวเองนะคือการเปลี่ยนนิสัยนั้นก็สร้างจิตสำนึกให้รู้จักรับผิดชอบตัวเองนะแล้วรู้จักรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบของสังคมของชุมชนการประชุมประจำเดือนจะทำให้ข้อมูลของสมาชิกหรือว่าลูกค้าของสถาบันการเงินชุมชนตำบลวิหารแดงทันสมัยอยู่ตลอดเวลานะครับเพื่อที่จะได้รู้ว่าใครกู้ไปทำอะไรกู้จำนวนเท่าไหร่และมีความสามารถในการชำระหนี้มากน้อยเพียงใดและเอาเงินเหล่านั้นไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่าและจะได้รู้ว่าวิธีการแก้ปัญหาผู้ที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็มีหนี้นอกระบบนั้นจะแก้กันอย่างไรนะครับเป็นประเด็นสำคัญครับที่ทุกคนต้องรับรู้ร่วมกันครับความพยายามที่จะแก้ปัญหาหนี้นอกระบบให้กับสมาชิกใหม่ของสถาบันการเงินชุมชนตำบลวิหารแดงเกิดขึ้นอีกครั้งหลังจากกรรมการมีข้อมูลว่าชาวบ้านจำนวนมากในตำบลวิหารแดงทั้งที่เป็นและไม่ได้เป็นสมาชิกต่างประสบปัญหาการเงินนำไปสู่ปัญหาครอบครัวจนต้องยอมกู้เงินยืมเงินและจ่ายดอกเบี้ยสูงกว่าเงินกู้ในระบบนับ10เท่าตัวตรงๆก็คือร้อยละ20คิดแล้วก็คงไม่หนีถ้าหนีไปก็คงหนีเขาไม่พ้นไม่ใช่ว่าอะไรหรอกเดี๋ยวเราขาดสนมาเราก็ต้องวิ่งเข้าหาเขาอีกไม่มีทางเลือกต้องสู้มีส่วนนึงไม่ให้ลูกรู้ไม่แค่คิดว่าแค่ร้องไห้คิดจนว่าไม่อยากอยู่คิดถึงขั้นนั้นพอเขาเปิดก็รู้ก็มาว่าเป็นนี่นะช่วยหน่อยเขาก็บอกช่วยได้เขาก็อยากช่วยดีกว่าถูกกว่าจาก20เหลืออยู่บาทเดียวต่อไปนี้เราคงจะยืนได้โดยที่ไม่ลำบากคิดว่าจะยืนได้โดยไม่ลำบากแล้วส่วนหนึ่งก็แบ่งใช้ส่วนหนึ่งเรายังไปลงทุนทำอะไรได้บ้างเงินเดือนจากเงินเดือนที่ได้รับก็เนี่ยรับเหมาก่อสร้างไปเรื่อยๆต่อเติมตามบ้าน
เราหมุนไม่ทันเราก็ต้องไปยืมเขามาก็เขาบอกไปก็เลยเข้ามาประชุมดูก็มาสมัครไปแล้วบอกเขาว่าเอาไปใช้หนี้มั่งแล้วก็ไปซื้อเครื่องมือมั่งเขาก็อนุมัติให้ก็คงจะดีขึ้นอ่ะก็พยายามจะไม่ให้ขาดส่งจะส่งให้เขาตลอดถึงเวลาก็ให้ครบเป๊ะจะไม่ให้ขาดถ้าขาดขึ้นมามันก็ไม่ดีกับตัวเราเองแล้วเราก็หมดความเชื่อถือความขยันของชาวบ้านทั้งที่บ้านตะกุดแฟบซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการเงินชุมชนตำบลวิหารแดงและหมู่บ้านอีกหลายแห่งกลายเป็นจุดแข็งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลับมาสู่การพึ่งพาตนเองพึ่งพาธรรมชาติลดการใช้สารเคมีปรับวิธีการกินอยู่และมีรายได้สม่ำเสมอทุกวันจากเกษตรผสมผสานที่เน้นปลอดสารเคมีและเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคที่รักสุขภาพจนทำให้ผลผลิตไม่พอจำหน่ายการออมและวินัยทางการเงินจึงเป็นสาระสำคัญของชาวตะกุดแฟบและสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชนตำบลวิหารแดงจนยากที่จะมีอะไรมาทำให้ล่มสลายได้ง่ายๆอีกต่อไปการเข้าถึงทุนที่เป็นธรรมสำหรับคนยากจนนั้นฟังดูแล้วไม่น่าเกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าการส่งเสริมการออมการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้ทุกคนได้รู้ค่าใช้จ่ายที่แท้จริงในชีวิตรวมไปถึงการวางแผนการผลิตและการส่งเสริมภาคการเกษตรให้มีรายได้ต่อเนื่องเกิดขึ้นแล้วที่วิหารแดงจังหวัดสระบุรีสวัสดีครับ